ซึมเศร้าไม่ได้เป็นครับมันเป็นข่าวผมไม่ได้ซึมเศร้าฮะแต่ตอนนู้นมันคิดมากไม่มีอะไรตอนนี้อาการสุขภาพไงโอ้ยดีมากครับเพราะว่ามีเพื่อนๆมาให้กำลังใจมีแฟนคลับเยอะแยะเลยแล้วก็คุณแม่ก็อยู่กับคุณแม่ทุกวันสบายมันก็เป็นกำลังใจจากหลายๆคนที่รักเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคิดอะไรไปเรื่อยๆแล้วจริงๆการกลับมาทำซิงเกิลอะไรนี้ก็มีผลที่เราช่วยไม่ได้ดีขึ้นในอาสาจิตใจผมไม่ได้เป็นอะไรมากอันนั้นมันแค่น้อยใจนิดหน่อยครับไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วเราคิดมากไปเองไม่มีอะไรครับส่วนซิงเกิลดีมากๆเลยโอ้ยสุดยอดมากเลยครับการตอบใช่ครับฟีดแบ็กดีมากแล้วก็เคยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยแล้วแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อในประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เราเคยทำที่หนึ่งไว้เนี่ยกลับมาเท่านี้ย้อนกลับไปวันที่ทำวันแรกเราคาดหวังกับซิงเกิลนี้ประมาณไหนเพลงนี้ผมว่าผมชอบมากแต่ไม่รู้ว่าตลาดเขาจะรับเพลงแบบกึ่งแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าดนตรีก็สมัยใหม่นะฮะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันเก่าไปหน่อย รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันแบบปื้มอ่ะทำให้เรามีพลังเยอะมากขึ้นตอนนี้22 ล้านวิวมันมี2เพลงฮะแต่ว่าบุ๊กออนนี่ประมาณ21 ล้านเกินคาดใช่ฮะเกินคาดเกินมากเลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็จะฟังเพลงอีกแนวนึงเราก็เป็นรุ่นหลังก็น่าจะแบบมีคนฟังน่าจะแบบ30 อัพ 35 อัพอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เด็กๆก็มาฟังเพลงมันโดนด้วยว่าพี่วิเคราะห์ว่ามันแบบก็อินเทรนด์ใช่ฮะมันเข้าทางแล้วก็ดนตรีมันสมัยใหม่ด้วยได้อ่านครับผมก็อ่านแล้วก็กดถูกใจเกือบหมดนะฮะแต่ตอนหลังๆนี่ก็อ่านไม่ไหวแล้วทำไมเราเสียดายไหมครับเพราะว่าช่วงภาษาโควิดนี้เราไม่มีเงินเสียดายแน่นอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปล่อยให้เพลงได้ทำงานไปเรื่อยๆให้หลายๆคนที่มีเงินไม่เคยฟังเนี่ยได้ฟังแล้วฟังไงหลายรอบก็แบบยิ่งฟังยิ่งเพราะเพลงนี้ฮะดีครับเป็นโจทย์ที่เราทำให้เราแบบว่าได้กลับมาคิดว่าตอนนี้วงการเพลงเนี่ยเป็นหลักจริงๆอ่ะจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นคนทำงานคนเริ่มต้นทำงานอะไรเงี้ยจะเป็นกระแสใหญ่มากเลยเราก็เลยต้องถอยดนตรีลงให้แบบว่าให้เข้ากับน้องๆเขาเงี้ยแล้วก็บทเพลงก็เนื้อเพลงก็จะเป็นเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้มีการบ้านดีๆแล้วก็ทำเพลงดีๆขึ้นในฐานะที่เราเป็นศิลปินยุค90แต่ว่าอยากจะกลับมาเห็นอะไรแบบนั้นภาพแบบเมื่อก่อนก็อยากกลับมาเห็นเนี่ยแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปด้วยโซเชียลอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะต้องทำอะไรให้มันแบบทันสมัยหน่อยแล้วก็ทำอะไรให้ดูโตขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็วัยรุ่นตลอดใช่ครับต้องวัยรุ่น ต้องกลับมาวัยรุ่นนิดนึงแต่งตัวก็ต้องวัยรุ่นใช่ครับอันนี้อยากทำงานเรื่อยครับเพราะว่ามีกำลังใจจากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแบบทางโซเชียลหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆเราหรือว่าญาติอะไรเงี้ยตอนนี้ฮะตอนนี้จะเป็นช่วงโคเวอร์มากกว่าถ้าเกิดเพลงใหม่ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูกระแสแบบว่าเพราะว่าตอนนี้กระแสโควิดมันแรงเราต้องเดี๋ยวค่อยปล่อยทีหลังก็ได้ครับประมาณปลายปีอย่างเงี้ยอาจจะมีเพลงพิเศษอะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่หรอกครับก็คือแบบอาจจะเอาใจคนที่แบบรักกันบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะมูฟออนจะแบบว่าเศร้าๆหน่อยแต่นี่อาจจะสมหวังมากอย่างช่วงโควิดนี้เราอะไรยังไงบ้างไหมครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนกระทบหมดเลยฮะของผมยังสามารถอยู่ได้ก็คือแบบอยู่กับแม่อยู่แล้วแล้วก็ประหยัดหน่อยทำกับข้าวกินเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียังพอมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างแล้วก็คือจะเรียกว่าชีวิตมันโฟอยู่แล้วโฟช่วงนี้ก็พออยู่ได้ครับแต่อนาคตจะอยู่ไม่ไหวได้ครับยังทนได้ยังสบายคนอื่นนี่น่าสงสารอีกเยอะเลยอยากจะฝากบอกอะไรคนที่แบบว่ามันยุคนี้เนาะมันเหนื่อยมันแบบหลายอย่างเลยคนที่ยากกว่าเราอะไรยุคนี้อะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นปี2ปีเนี้ยมันเป็นปีที่ต้องอดทนสุดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านไปได้แล้วก็อนาคตก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนั้นตรงนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อซึ่งอนาคตเดี๋ยวผมมองแล้วว่าสดใสนะเดี๋ยวจะมีวัคซีนมีอะไรมีหลายๆอย่างที่หลายๆคนมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งฮะอย่าไปท้ออย่าไปเศร้าฮะได้ครับ